อีกครั้งนะคะใน Moody ดี Channel นะคะ Channel ที่จะมารีวิวทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะมูจะมารีวิวละครเรื่องเฮลมีคุณผีช่วยด้วยคุณผู้ชมฟังก่อนใครค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มาแค่คนเดียวนะยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมพูดคุยเม้ามอยกันด้วยค่ะนั่นก็คือสวัสดีครับผมเขตขันนักธุรกิจรูปหล่อไฟแรงแล้วก็บ้านรวยมากๆด้วยนะครับโอ้โหคุณบ้ามากๆเลยอ่ะก็ทีเดียวหน้ายังเปิดมาขนาดนี้นี่จะให้ผมยอมน้อยหน้าได้ยังไงครับโอเคก็ได้อย่าไปเถียงกันเลยค่ะเดี๋ยวมาช่วยกันรีวิวต่อดีกว่าเนาะครับเรื่องนี้นะคะนอกจากเราสองคนแล้วเนี่ยยังมีบัดดี้ของเด็กอีกคนนึงด้วยนั่นก็คือพี่เต๋อฉันทวิทย์นะคะคุณผีขี้หึงที่ไม่ยอมไปเกิดสักทีแล้วก็ป่วนมากๆแถมยังมีภารกิจที่ตามมาให้ทำอีกเยอะมากๆเนาะเรื่องนี้ใช่ครับแต่เห็นป่วนแบบนี้นะครับก็คอยช่วยผีตัวอื่นเยอะเหมือนกันนะครับแถมยังเป็นที่ปรึกษาเรื่องความรักให้เราทั้งคู่ด้วยนะคอยมากถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะคะต้องไปดูสกู๊ปเบื้องหลังเฮลมีคุณผีช่วยด้วยและเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี้ช้างไปดูกันเลยไปดูเลยครับไม่ว่าจะโลกมนุษย์หรือโลกวิญญาณเมื่อต้องเจอกับผีอานนท์คนนี้รับรองเลยว่าต้องปวดหัวไปกับความปวดแน่นอนค่ะเพราะในเคสมีคุณผีช่วยด้วยพี่ปิ่นบิ๊กบอสแห่งทีวีซีนจับเต๋อฉันทวิทย์เนรมิตให้กลายเป็นผีขี้หึงที่ตายก่อนกำหนดเลยต้องพ่วงมากับภารกิจพิเศษบางอย่างเพื่อที่จะได้เจอกับลูกเมียอีกครั้งความซวยเลยตกมาที่สาวเดียน่าหรือมูทิตาที่ต้องมาเห็นและรับรู้วีรกรรมของผีตัวนี้อยู่คนเดียวแต่จะปวดแค่ไหนไปฟังพี่เต๋อแก้ตัวเอ้ยแถลงไขกันเลยค่ะผีอานนท์ปวดมากครับคือตอนเป็นคนก็ปวดแล้วเพราะว่าเป็นคนที่แบบยึดติดกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเยอะมากซึ่งพอเป็นผียิ่งหนักเลยพอผีแบบ no limit เลยคือเราจะวาร์ปไปไหนมาไหนก็ได้อะไรเงี้ยไปเห็นคนนู้นเห็นคนนี้ก็ยิ่งโอ้โหยิ่งปวดมากแต่ว่าจะมีแค่คนเดียวที่จะรับรู้แล้วก็เห็นเราคือเดียน่าดังนั้นความปวดทั้งหมดก็จะไปลงกับเดียน่าเยอะครับโอ้ยเรื่องนี้คือต้องยกย่องพี่เต๋อเพราะว่าจริงๆทุกอย่างมันเกือบจะเกิดจากพี่เต๋อเลยนะและกับเต๋อถือว่าสนุกมากเพราะว่าเดียโชคดีที่ว่าเดียเห็นเขาได้คือเราอ่ะเกิดวันเดียวกันเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ผูกมาให้เราสามารถมองเห็นเขาได้คนเดียวเบื้องหน้าที่ว่าฮาแต่เบื้องหลังนั้นแสนยากโดยเฉพาะเขตขันพระเอกของเราหนุ่มปาริสทิมทองต้องแสดงไม่ให้เห็นพี่เต๋อที่เล่นเป็นผีงานนี้เจ้าตัวเลยขอมาฟ้องแฟนๆว่าเวลาเข้าฉากกับพี่เต๋อต้องใช้สมาธิเป็นอย่างสูงเพราะชอบโดนแกล้งเป็นประจำเลยครับเวลาที่เข้าฉากกับพี่เต๋อนี่คือต้องมีสมาธิมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าเขาเป็นผีแล้วปาริสต้องไม่เห็นแล้วถ้าเขาเดินมาแบบอย่างเงี้ยปาริสก็คือหลับตาแล้วอ่ะเฮ้ยคุณมีเรียกกับผีใช่แล้วพี่เต๋อจะชอบแกล้งผมแบบนี้ในเรื่องหลายครั้งเหมือนกันครับเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เป็นการทำงานที่แปลกใหม่มากๆเราทำอะไรก็ได้เลยเราอยากทำอะไรก็ทำเขาจะไม่ค่อยรีแอคอะไรกลับมาเพราะว่าคนที่ยากคือคนที่เล่นกับเรามากกว่าพอเวลาเล่นเป็นคนมันต้องมีรีแอคมีแบบบางทีใครทำอะไรตลกๆก็แบบต้องกั้นขำต้องอะไรเงี้ยเล่นเป็นคนมันก็ผมว่าเป็นคนยากกว่าเล่นเป็นผีครั้งแรกติดใจไม่หมายถึงว่าจะให้ผมเป็นผีจริงๆหรือว่าไม่เนาะชอบนะเพราะว่าเหมือนเวลาอยู่ในซีนมันเป็นครั้งแรกที่เราจะเหมือนค่อนข้างมีอิสระเยอะอะทำอะไรแบบแปลกๆป่วนๆในซีนได้โดยที่แบบไม่มีลิมิตอะบอกเลยว่าความสนุกยังมีอีกเพียบทุกคืนวันจันทร์วันอังคารเริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้ค่ะฝากติดตามเฮลมีคุณผีช่วยด้วยนะคะละครเรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องที่2ของผมนะครับผมก็ตั้งใจทำมันมากๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นปลาเก๋าก็คือมีมากกว่า3รสอีกมีความสนุกสนานดราม่าแอคชั่นก็มีความน่ากลัวด้วยแล้วจะมีสาระแบบข้อคิดต่างๆเยอะแยะมากเลยเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าพลาดเรื่องนี้คือพลาดไปหลายรถด้วยกันเพราะฉะนั้นไปดูเถอะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี้ช้างกว่าจะมาเป็นละครเฮลป์มีคุณผีช่วยด้วยเรียกว่ามีสตอรี่ตั้งแต่การคัดเลือกนักแสดงเลยค่ะนักแสดงคนไหนที่ผู้จัดพี่ปิ่นณัฐนันท์ไม่เคยร่วมงานมาก่อนและอยากร่วมงานมากและนักแสดงคนไหนที่ถ้าไม่ได้คนนี้มารับบทบาทขอไม่เปิดกล้องดีกว่ามาขยี้กันค่ะเต๋อฉันทวิทย์รับบทอานนท์ติดต่อไปไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักไม่รู้จักผู้จัดการไม่รู้จักพี่เต๋อเราก็มันก็นานแล้วนะหลายเดือนนะก็เลยคิดคนอื่นแต่คิดไม่ออกปรากฏว่าพอก่อนที่เราจะเปิดได้ไม่นานก็กั้นใจโทรไปอีกทีพี่เต๋อโอเคค่ะพี่เต๋อชอบมากเต๋ออยากเล่นเดียน่ารับบทมุทิตาเรื่องนี้ต้องเดียน่าทำไมคะทำไมเรื่องนี้ต้องเป็นเดียน่าถ้าไม่ได้เดียน่าไม่เปิดดีกว่า
เพราะว่าอยากเราอะทำงานกับเขามานานแล้วเราก็อยากได้ตัวตนของเขาไอ้ทำละครไอ้คอมเมดี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะให้คนเรียบร้อยที่เป็นนางเอกเนี่ยแล้วมันต้องมาทำให้เขารู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยตามสบายเลยเดียเต็มที่นะแล้วมันกล้าแล้วมันใช่อ่ะปรางกันนารันรับบทอนงเป็นพี่เต๋อด้วยเราก็อยากได้แบบหวานๆสวยๆแล้วอีกอย่างคือเราหลงน้องปางเข้ามานานแล้วนี่ไงไม่เคยทำงานด้วยกันเลยไม่เคยแล้วก็ไม่คิดจะได้พี่หน่อยก็ให้อ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้นี่ไม่รู้ทำไมมีความสุขขนาดนี้ปาริสรับบทเขตขันเราเห็นแล้วรูปลักษณ์เขาหล่อแล้วก็ดูแบบอะไรที่มันคอนทราสต์กันกับนางเอกมากๆค่ะรู้ป่ะแต่ว่าการเล่นเนี่ยน้องยังใหม่น้องยังเกรงมาตอนหลังเนี่ยมันจะต้องเป็นบทบาทมันจะเปลี่ยนไปหลังจากโดนรถชนอะไรเงี้ยหัวร้อนง่ายห้าวห้าวกลายเป็นดีไปเลยเขาเป็นคนน่ารักอ่ะได้ในแสดงตรงใจผู้จัดแบบนี้ไม่รู้เป็นเพราะคุณผีช่วยหรือเปล่าแต่ที่สำคัญกว่าคุณผีก็คือคุณผู้ค่ะคุณผู้ชมไงล่ะคะที่ต้องช่วยกันดูละครเดี๋ยวมีคุณผีช่วยด้วยต้องขยี้กับสายฝนขี่ช้างเป็นยังไงกันบ้างครับกับสกู๊ปพิเศษที่เราสองคนเนี่ยเตรียมมาให้ wow. มีแค่น้ำจิ้มนะครับเพราะว่าในละครเนี่ยยังมีความสนุกและก็จัดเต็มมุกตลกอีกเพียบเลยครับใช่ค่ะและถ้าใครอยากเจอกับบรรดาคุณผีทั้งหลายนะคะต้องห้ามพลาด นะคะอย่าลืมดูสดไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอจบการรีวิวไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรเนี่ยต้องติดตามใน Moody ดี Channel นะคะในละครเรื่องเฮลมีคุณผีช่วยด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย